สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พามาดูที่อลัดชินนะพี่น้องเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องพี่น้องตักมาแอร์ยังยิงปืนใหญ่เข้าไปในหมู่บ้านนะพี่น้องที่อลัดชินรัฐที่มีนางงามอลัดชินประท้วงเลยพี่น้องคืออลัดชินแล้วก็ที่เมืองที่เขตฮาค่าน่าจะเป็นจังหวัดลานตาลานะพี่น้องลานทานตาลานชื่อทานตาลานยิงปืนใหญ่เข้าไปถ้าเป็นสภาวะปกติมันก็ต้องมีรถดับเพลิงใช่ไหมพี่น้องไม่มีนะพี่น้องรถดับเพลิงเพราะว่าเขาไม่ทำงานให้มีน้องลายนะพี่น้องต่อให้มีก็มาไม่ได้นะมันอาจจะถูกลูกหลงได้นะพี่น้องตอนนี้อาวาสหนักนะอย่าว่าแต่รถดับเพลิงไม่ทำงานเลยพี่น้องหมอเนี่ยหมอก็ไม่ไปทำงานนะพี่น้องปรากฏว่าถูกจับไปก็หลายคนใครที่ไปช่วยปฐมพยาบาลกลุ่มต่อต้านก็ถูกจับหมดนะพี่น้องตอนนี้ไม่เหลือคุณธรรมอยู่แล้วนะพี่น้องเหลือแต่ลูกปืนกับลูกระเบิดเมตตาสงสารไม่เหลือแล้วเหลือแต่ลูกปืนลูกระเบิดเอาไปแจกชาวบ้านนะพี่น้องถ้าปกครองกันแบบนี้นะพี่น้องมีแต่ความโหดเหี้ยมขนาดนี้มันจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงใช่ไหมพี่น้องนี่มันท้าทายโลกอินเทอร์เน็ตมากๆเลยนะพี่น้องภาพเหล่านี้มันจะเป็นประวัติศาสตร์ที่อินเทอร์เน็ตบันทึกไว้นะพี่น้องจองเวรจองกรรมกันไม่จบสิ้นนะพี่น้องใครยังไปคบค้าสมาคมกับเผด็จการนะเผด็จการก็บันทึกไว้หมดนะพี่น้องถ้าเผด็จการมันดีจริงอะทำไมไฟปืนระเบิดมันถึงกระหึ่มทั่วประเทศใช่ไหมพี่น้องถ้ามันดีจริงมันทำไมถึงกระหึ่มทั่วประเทศทุกวันนี้มันจะมาปิดหูปิดตากันไม่ได้แล้วนะพี่น้องทุกวันนี้มันปิดหูปิดตาไม่ได้แล้วจะบ้าอำนาจหลงอำนาจบ้าอำนาจเอาปืนเอาลูกปืนลูกระเบิดไปถล่มรัฐนั้นรัฐนี้แล้วปกครองประเทศไม่ใช่แล้วนะมันไม่ใช่ลูกผู้ชายนะพี่น้องคนน่ะต้องประชาธิปไตยเป็นการแสดงอิสระให้ทุกคนเพื่อจะคัดเอาทุกคนที่มีมันสมองเอามาพัฒนาประเทศใช่ไหมพี่น้องยิงปืนคอไปใส่บ้านชาวบ้านยิงปืนใหญ่ไปใส่ชาวบ้านคิดว่ากลัวใช่ไหมไม่ได้กลัวพี่น้องออกมายิ่งกว่าเดิมอีกถ้าดูสัญลักษณ์ของธงแล้วน่าจะเป็นรัฐมอญนะพี่น้องที่เป็นรูปหงนะอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะว่าอยู่รัฐไหนแต่ว่ากลัวไหมไม่กลัวนะพี่น้องจะกระหึ่มมาเท่าไหร่กระหน่ำมาเท่าไหร่บ้านถูกเผาวายวอดไปเท่าไหร่เสียชีวิตไปเท่าไหร่ไม่เคยกลัวไม่เคยหยุดนิ่งนะพี่น้องในเมืองประท้วงขับไล่ในป่าลบกันพี่น้องลองคิดดูจะปกครองยังไงถามเมื่อยิงถ้ามีจิตสามัญสำนึกดีๆต้องคิดให้ออกนะว่าเอ้ยทุกคนเข้ามาต่อต้านทุกคนเข้ามาต่อต้านมึงแล้วมึงจะปกครองบ้านเมืองยังไงเคยไต่ต้องพิจารณาดูไหมว่าประชาธิปไตยประชาธิปไตยกับเผด็จการน่ะคิดออกไหมว่าการปกครองโลกสมัยปัจจุบันเนี่ยเขาต้องการแบบไหนมันต้องเข้ากับชาวบ้านได้นะถ้าระบบเผด็จการปกครองประเทศถ้ามันดีจริงนะเขาจะมาต่อต้านเขาจะมาประท้วงทำไมใช่ไหมพี่น้องก็มันดีไม่จริงไงพี่น้องเอาแต่ความโหดร้ายเอาแต่ลูกปืนลูกระเบิดเอาปืนใหญ่ไปแจกรัฐโน้นไปแจกรัฐนี้แล้วใครจะยอมใช่ไหมพี่น้องยิ่งประชาชนตอนนี้ถูกฆ่าตายนะพี่น้องหลักพันนี่น้อยไปนะมันต้องมากกว่าพันนะพี่น้องเฉพาะ NUG นะบันทึกไว้นะพี่น้องประมาณ 100,000 คดี100,000 คดีก็รวมทั้งคดีนั่นคดีนี่หลายๆคดีรวมกันนะพี่น้องเฉพาะคนที่เสียชีวิตเนี่ยทะลุหลักพันนะพี่น้องของทีมเก็บข้อมูลของคณะ NUG เขาก็บันทึกไว้นะพี่น้องเนี่ยยิงปืนใหญ่มาใช่ไหมตายใช่ไหมคิดว่ากลัวใช่ไหมไม่มีเลยพี่น้องเขาบอกกลัวยังลุกขึ้นมาต่อสู้ไม่ได้มีอะไรมากนะพี่น้องเรียกร้องอิสรภาพเสรีภาพประชาธิปไตยถามจริงๆถ้าทำตามกฎกติกาประชาธิปไตยตรงๆนะ1ไม่มีใครตายไม่มีใครเสียชีวิตบ้านเมืองไม่วอดวายเสียหายทุกคนอยู่ร่วมกันได้เห็นยังพี่น้องแต่ถ้าปกครองแบบระบบเผด็จการเนี่ยมันจะอยู่ร่วมกันได้มั้ยมันอยู่ร่วมกันไม่ได้ไปเข็นฆ่าเขาทุกวันนะเขาจะยอมมั้ยเขาก็ไม่ยอมเขาก็เป็นคนเหมือนเราลองคิดดูดีๆดิถ้าคนฉลาดจริงๆมันก็ต้องตามวิถีทางประชาธิปไตยใช่มั้ยพี่น้องอยากเป็นนายก20ปีเหรอยุทธศาสตร์20ปีใช่ไหมทำไมไม่ลงสมัครส.ส.เหมือนกติกาบ้านเมืองทั่วไปกลัวใช่ไหมถึงได้นั่งเป็นนายกอยู่ไม่ยอมออกสักทีใช่ไหมถ้าเป็นลูกประชาชนจริงมันต้องทำตามกติกาที่ชาวโลกเขายอมรับใช่ไหมเพราะว่าประชาธิปไตยเนี่ยเป็นกติกาที่ทั่วโลกเขายอมรับมันเป็นสมัยไหนแล้วเนี่ย
มันเป็นสมัยโลกอินเทอร์เน็ตแล้วจะมาปิดหูปิดตาเหมือนเก่าก่อนไม่ได้แล้วเมื่อก่อนเราไม่เห็นนะพี่น้องภาพแบบนี้สมัยที่สถานีโทรทัศน์เป็นใหญ่สถานีวิทยุเป็นใหญ่ภาพแบบนี้เราจะไม่เห็นนะพี่น้องแต่ทุกวันนี้อินเทอร์เน็ตเป็นใหญ่นะพี่น้องเพราะว่านักข่าวอิสระยูทูบเบอร์เขาสามารถถ่ายทอดสดวันต่อวันนาทีต่อนาทีพวกเราสามารถรับรู้ข่าวสารกันแบบพร้อมเพียงนะพี่น้องเกิดเหตุที่โน่นถ่ายทอดที่โน่นเราก็สามารถรับชมเหตุการณ์ได้นาทีต่อนาทีนะพี่น้องนี่มันเป็นโลกอินเทอร์เน็ตแล้วถ้าฉลาดสักนิดเนี่ยต้องรู้ว่าโลกมันไปถึงไหนแล้วจะมาปิดหูปิดตาว่าตัวเองจะมาปกครองประเทศปกครองประเทศมันต้องเข้ากับชาวบ้านได้นะมันต้องมีความรักความเมตตาความสามัคคีประชาธิปไตยก็เปิดช่องให้นะอยากเป็นนายกสัก200ปีไหมอยากเป็นก็เป็นได้ลงสมัครส.ส.สิให้ทำตามกติกาไปที่ลงสมัครส.ส.ทำตามกติกาตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาแล้วก็ลงสมัครดูสิชาวบ้านก็จะคัดเลือกหรือเปล่าชาวบ้านเขาจะเลือกไหมมันก็ต้องมีกติกาเขาไม่ได้ปิดช่องไว้นะกติกาเขาไม่ได้ปิดห้ามมาเอ่ยคนนี้ชื่อมินนองลายห้ามลงสมัครส.ส.กติกาเขาไม่ได้ห้ามคนสามารถลงสมัครส.ส.ได้เพื่อจะได้เป็นนายกที่มีประชาธิปไตยคือถ้าทำไม่ดีก็ใช้วิธียกมือทำดีก็ใช้วิธียกมือทำไม่ดีก็ใช้วิธียกมือมันเป็นการแก้ปัญหาทางออกได้ดีที่สุดไม่เสียเลือดไม่เสียเนื้อบ้านเมืองก็ไม่วอดวายเสียหายนี่มาไล่เขียนฆ่าแบบนี้ใครมันจะยอมใช่ไหมพี่น้องใครมันจะยอมคิดว่าจะให้เป็นผู้นำไม่ใช่เป็นผู้นำมาพัฒนาให้เป็นผู้นำให้มาเป็นผู้นำพัฒนาประเทศไม่ใช่เป็นผู้นำแล้วเอาลูกปืนลูกระเบิดไปแจกคนนั้นไปแจกคนนี้มันใช่ที่ไหนล่ะพี่น้องถ้ามันดีจริงทำไมไม่แจกบ้านตัวเองลองดูแจกสักบึ้มสองบึ้มโยนเข้าไปในบ้านตัวเองอะมันดีจริงหรือเปล่าถ้าของไม่ดีรู้จักเอาไปแจกคนอื่นนะพี่น้องของไม่ดีเอาไปแจกคนโน้นไปแจกคนนี้ตุ้มตามเต็มไปหมดแล้ววันนี้ก็นำมาให้ดูนะพี่น้องจะถล่มไปเท่าไหร่ชาวบ้านก็ไม่กลัวนะออกมาประท้วงขับไล่ต่อไปพี่น้องครับผมท่านสวัสดีครับ